มัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางได้แก่กุศลวิบากที่เป็นโลกิยะคือโลกิยกุศล17เจตสิกที่ประกอบ38กับโลกิยวิบาก32เจตสิกที่ประกอบ35รวมทั้งกิริยากิจอีก20เจตสิกที่ประกอบ35ชื่อว่ามัชฌิมธาตุธาตุอย่างกลางนะคะส่วนโลกุตระธรรมคือโลกุตระจิต8เจตสิกที่ประกอบ36และนิพพานชื่อว่าปณีตธาตุที่เกิดมาเรื่องของธาตุตามที่อรรถกถาท่านแก้ไว้นะคะและก็เป็นอรรถกถาฝ่ายพระสูตรด้วยแต่เมื่อจะแก้ให้ชัดเจนก็ต้องอ้างพระพิธรรมเพราะฉะนั้นพระสูตรกับพระพิธรรมจึงไม่ได้ขัดกันเลยค่ะเพียงแต่พระสูตรพุ่งแสดงอรรถและพยัญชนะส่วนพระพิธรรมพุ่งแสดงสภาวะที่ตรงต่ออรรถและพยัญชนะเหล่านั้นนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด3อีกหมวดหนึ่งคือตัณหา3ถ้าแก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความยินดีติดใจในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อว่ากามตัณหาความยินดีในภพคือรูปภพของผู้ยินดีชื่อว่าภวตัณหาอีกในหนึ่งความยินดีที่ประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิหรือภวทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงชื่อว่าภวตัณหานะคะส่วนอรูปตัณหาได้แก่ความยินดีที่ประกอบด้วยอุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าขาดศูนย์หรืออีกไนยะหนึ่งตัณหาความยินดีที่ประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเป็นภวตัณหาตัณหาความยินดีที่ประกอบด้วยอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์เป็นวิภวตัณหาตัณหาที่เหลือคือที่นอกจากภวตัณหาและวิภวตัณหาจัดเป็นกามตัณหาทั้งสิ้นนะคะในเรื่องของตัณหา3นี้ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ถึง3ในแรกก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานะคะตัณหา3ในที่2คือกามตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหากามตัณหาได้แก่ตัณหาความยินดีในกามธาตุคือกามคุณ5และกามภพรูปตัณหาได้แก่ตัณหาความยินดีในรูปธาตุคือรูปฌานและรูปภพอรูปตัณหาได้แก่ความยินดีในอรูปธาตุคือในอรูปฌานและอรูปภพนะคะตัณหา3ในที่3คือรูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธตัณหารูปตัณหาได้แก่ความยินดีพอใจในรูปภพอรูปตัณหาได้แก่ความยินดีพอใจในอรูปภพนิโรธตัณหาได้แก่ความยินดีพอใจในความดับศูนย์ซึ่งเป็นอุเฉททิฏฐิความเห็นผิดว่าสัตว์แล้วสัตว์ตายแล้วศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธในนิโรธตัณหาจึงไม่ใช่นิพพานนะคะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่สังโยชน์3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีระพัตตปรามาสคำว่าสังโยชน์นั้นได้แก่เครื่องผูกให้อยู่ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นสังโยชน์จึงเป็นอกุศลนะคะอรรถกถาอธิบายสักกายทิฏฐิไว้ว่าความเห็นในขันธ์5มีรูปเป็นต้นว่าเป็นกายคือเป็นตัวเป็นตนของเราชื่อว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาได้แก่ความลังเลสงสัยไม่อาจตกลงใจได้เป็นต้นว่าสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ตรัสรู้จริงหรือไม่เป็นต้นการรูปคลำศีลและข้อวัดที่ผิดชื่อว่าศีลัพพตปรามาสคือถือว่าตนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลและข้อวัดปฏิบัติที่ผิดนั้นนะคะเช่นถือว่าการลงอาบน้ำวันละ3ครั้งเป็นการทำให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเป็นต้นคือถือว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยการอาบน้ำอย่างนี้ชื่อว่าถือผิดนะคะจัดเป็นศีลัพพตปรามาสสังโยชน์และการปฏิบัติตามความเห็นผิดนั้น
ก็เป็นเหตุให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะไม่อาจจะออกจากวัฏฏะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ค่ะน่าคิดนะคะท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ใครต่อใครจำนวนไม่น้อยพากันปฏิบัติธรรมที่ไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจว่าจะบรรลุมรรคผลได้ทั้งที่พระองค์ตรัสไว้แล้วว่ามรรคมีองค์8เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุมรรคผลได้ถึงกระนั้นก็ยังมีคนดำเนินตามมิจฉามรรคคือทางผิดอยู่ไม่น้อยเลยแล้วจะออกจากวัฏฏะได้อย่างไรล่ะคะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่อาสวะ3อย่างคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะคำว่าอาสวะได้แก่สิ่งที่หมักดองอยู่นานคือเก็บสะสมไม่นานแต่สิ่งที่หมักดองนี้เป็นอกุศลอย่างเดียวนะคะได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาอาสวะคือกามหรือกามาสวะนั้นได้แก่ความยินดีในกามคุณ5ที่หมักดองสะสมไว้ในจิตของเรามาช้านานนับภพนับชาติไม่ถ้วนภวาสวะได้แก่ความยินดีในภพน้อยภพใหญ่ที่หมักดองสะสมไว้เป็นเหตุให้ออกจากภพไม่ได้นะคะอวิชชาสวะได้แก่ความโง่ในการไม่รู้อริยสัจ4เป็นต้นอันหมักดองอยู่ในจิตใจทำให้ออกจากวัฏฏะสงสารไม่ได้คนเราที่ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีอาสวะเครื่องหมักดองเหล่านี้อยู่ในจิตใจเมื่อใดละอาสวะเหล่านี้ได้หมดก็พ้นจากการเกิดเมื่อนั้นนะคะท่านผู้ฟังคงยังไม่ลืมนะคะว่าขณะนี้กำลังพูดกันอยู่ในสังคีติสูตรซึ่งเป็นการแสดงธรรมให้เป็นหมวดหมู่โดยท่านพระสารีบุตรพระอัครสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าของเรานะคะธรรมะหมวดต่อไปได้แก่ภพ3คือกามภพรูปภพอรูปภพกามภพได้แก่ภพที่เป็นกามาวจรคือเกี่ยวข้องกับกามหรือท่องเที่ยวไปในกามได้แก่อรูปภูมิ4มนุษยภูมิ1และเทวภูมิ6รวมเป็นกามภูมิ11เรียกว่ากามภพรูปภพได้แก่ภพที่เป็นรูปาวจรคือเกี่ยวข้องกับรูปฌานเป็นส่วนมากได้แก่รูปพรหม16ชั้นอรูปภพได้แก่ภพที่เป็นอรูปาวจรคือเกี่ยวข้องอยู่กับอรูปฌานเป็นส่วนมากได้แก่อรูปพรหม4ชั้นธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่เอสนา3คำว่าเอสนานั้นหมายถึงการแสวงหานะคะก็การแสวงหานั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันค่ะคือกาเมสนาการแสวงหากามภะเวสนาการแสวงหาภพพรหมจริเยสนาการแสวงหาพรหมจรรย์กาเมสนาคือการแสวงหากามนั้นได้แก่การแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตนรักใคร่พอใจถ้าเวสนาการแสวงหาภพนั้นได้แก่ความยินดีในการแสวงหาภพคือที่อยู่ที่ตนพอใจนะคะพรหมจริเยสนาได้แก่การแสวงหาพรหมจรรย์ในทางที่ผิดรวมความว่าเอสนาคือการแสวงหานั้นเป็นเรื่องของอกุศลนะคะท่านอธิบายไว้อีกในยะหนึ่งว่าการกระทำทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นอกุศลที่เนื่องด้วยความยินดีในกามชื่อว่ากาเมสนาการแสวงหากามการกระทำทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นอกุศลที่เนื่องด้วยความยินดีในภพชื่อว่าภเวสนาการกระทำทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นอกุศลที่เนื่องด้วยความเห็นผิดว่าโลกมีที่สุดชื่อว่าพรหมจริเยสนาเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าความประพฤติอันประเสริฐคือพรหมจรรย์ในที่นี้จึงหมายถึงความประพฤติอันประเสริฐของผู้มีความเห็นผิดซึ่งไม่ตรงต่อพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาเพ
พรหมจรรย์ชนิดนั้นเป็นเหตุให้ไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานนะคะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่วิทา3คำว่าวิทาในที่นี้หมายถึงมานะความถือตัวการวางท่าซึ่งมีอยู่3อย่างนะคะคือความถือตัวว่าประเสริฐกว่าเขาความถือตัวว่าเสมอเขาความถือตัวว่าเลวกว่าเขามานะจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยอารมณ์ภายนอกคือบุคคลอื่นมาเทียบเคียงกับตัวเราเช่นเราเป็นคนไข้ถือตัวว่าเราดีกว่าคนเทขยะกับคนชายอื่นๆเราก็ถือตัวว่าเราเสมอกับเขาแต่กับผู้เป็นนายจ้างเราก็ถือว่าเราเลวกว่าเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเอาตัวเราไปเทียบกับผู้อื่นทั้งในทางดีหรือทางเลวเพราะจะเป็นเหตุให้เกิดมานะอันเป็นอกุศลนะคะคราวนี้ขอต่อจากวิทา3ไปยังอัตถา3อัตถาได้แก่ระยะเวลาอันยาวนานแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะคะคืออดีตอัตถาระยะการที่เป็นส่วนอดีตอนาคตอัตถาระยะการที่เป็นส่วนอนาคตคำว่าการในที่นี้ได้แก่เวลานะคะต่อไปก็ปัจจุบันณอัตถาระยะการที่เป็นปัจจุบันในเรื่องของอัตถานี้นะคะท่านแสดงไว้ทั้งโดยพระสูตรและพระอภิธรรมพระสูตรนั้นท่านนับเอาก่อนปฏิสนธิคือการเกิดเป็นอดีตอัตถาจัดเป็นระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วหลังจากจุติคือตายเป็นอนาคตอัตถาคือเป็นระยะเวลาที่ยังมาไม่ถึงนะคะระหว่างปฏิสนธิถึงจุติคือระหว่างเกิดถึงตายจัดเป็นปัจจุบันอัตถาระยะเวลาในปัจจุบันค่ะส่วนทางพระพิธรรมนั้นนะคะท่านนับเอาจิตที่กำลังเกิดขึ้น3ขณะคืออุปาทะทิฏฐิภังคะเป็นปัจจุบันก่อนแต่3ขณะนั้นเป็นอดีตหลังจาก3ขณะเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นระยะเวลาของพระสูตรกับพระพิธรรมจึงยาวสั้นต่างกันมากพระสูตรนั้นนับเอาช่วงอายุของสัตว์ตั้งแต่เกิดแล้วจนกระทั่งตายเป็นปัจจุบันซึ่งอาจเป็นเพียง1ชั่วโมงไปจนถึง100ปีก็ได้นะคะแต่ในพระพิธรรมนับเพียงการเกิดขึ้นของจิต3ขณะซึ่งท่านอุปมาว่าเท่ากับเวลาของ100,000โกฏิส่วนของการลัดนิ้วมือครั้งหนึ่งซึ่งสั้นมากจนรู้สึกไม่ทันทีเดียวนะคะต่อจากอัตถา3ได้แก่อันตะ3หรือโกฏฐาส3หรือส่วน3เรียกว่าอันตะหมายถึงส่วนมี3ส่วนคือสักกายะอันตะส่วนที่ถือว่าเป็นกายตนหนึ่งสกายะสมุทยะอันตะส่วนที่ถือว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดกายหนึ่งสกายะนิโรธาอันตะส่วนที่ถือว่าเป็นเครื่องดับกายตนหนึ่งคำว่าสกายะนั้นได้แก่อุปาทานขันธ์5นะคะอุปาทานขันธ์5นี้แหละค่ะที่เรายึดถือว่าเป็นพวกของเราจัดเป็นสกายะอันตะตัณหาอันเป็นเหตุให้อุปาทานขันธ์5ที่เรายึดถือว่าเป็นกายของเราจัดเป็นสักกายสมุทยะอันตะนิพพานอันดับเสียได้ซึ่งความยึดถือว่าเป็นตนและดับตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือว่าตนชื่อว่าสักกายนิโรธอันตะหรือสักกายนิโรธอันตะซึ่งอันตะนั้นก็หมายถึงส่วนนะคะต่อไปคือต่อจากอันตะ3อย่างก็มีเวทนา3อย่างคือสุขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขทุกขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์อทุกขมสุขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในเรื่องของเวทนา3นี้นะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้ว
ต่อไปเป็นทุกขตาความเป็นทุกข์สามอย่างคือทุกขะทุกขตาความเป็นทุกข์เพราะทุกข์สังขารทุกขตาความเป็นทุกข์เพราะสังขารวิปริณามทุกขตาความเป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนอัตถกถาท่านแก้ไว้ว่าความเป็นทุกข์ชื่อว่าทุกขะทุกขตาคำว่าทุกขะทุกขตานี้เป็นชื่อของทุกขเวทนาว่าเป็นทุกข์เพราะมีสังขารชื่อว่าสังขารทุกข์สังขารทุกข์นี้ก็เป็นชื่อของอุเบกขาเวทนานะคะเพราะสังขารนั้นถูกเบียดเบียนด้วยความเกิดความแก่และความดับไปจึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นยกเว้นทุกขสภาวะคือความเกิดความแก่ความดับแล้วเรียกว่าสังขารทุกข์ทั้งสิ้นนะคะส่วนวิปริณามทุกข์คือทุกข์ที่แปรปรวนไปจัดเป็นชื่อของสุขเวทนาเพราะว่าความสุขนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงไปย่อมก่อให้เกิดทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นสุขเวทนาจึงเป็นชื่อของวิปริณามทุกขตาอีกในหนึ่งยกเว้นทุกขเวทนาและสุขเวทนาแล้วธรรมะในภูมิสามที่เหลือทั้งหมดคือโลกียจิต81เจตสิก52เว้นทุกขเวทนาและสุขเวทนารูป28ชื่อว่าสังขารทุกข์โดยอาศัยพระพุทธภาษิตที่ว่าสัพเพสังขาราทุกขาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะคะคราวนี้เป็นธรรมะ3ข้อต่อไปได้แก่ราศีคือกอง3อย่างได้แก่มิจฉัตตนิยตราศีกองคือความผิดที่แน่นอนสัมมัตตนิยตราศีกองคือความถูกที่แน่นอนนิยตราศีกองคือความไม่แน่นอนอรรถกถาอธิบายว่านิยตมิจฉาทิฏฐิ3กับอนันตริยกรรม5ที่ว่ากองคือความเห็นผิดที่แน่นอนที่ว่าแน่นอนเพราะแน่นอนคือเที่ยงต่อการตกนรกเมื่อสิ้นชีวิตลงนะคะอริยมรรค4ชื่อว่ากองคือความถูกที่แน่นอนเพราะเที่ยงต่อการให้วิบากของตนคือผลจิตเกิดขึ้นในทันทีที่อริยมรรคดับลงนะคะส่วนอนิจจตาราศีกองคือความไม่แน่นอนได้แก่ธรรมทั้งหลายที่เหลือจากราศี2กองข้างต้นคือเว้นจากนิยตมิจฉาทิฏฐิ3กับอนันตริยกรรม5และอริยมรรค4แล้วธรรมที่เหลือทั้งหมดชื่อว่าไม่แน่นอนคือไม่แน่นอนที่จะไปลงนรกหรือไปสวรรค์เมื่อตายแล้วและไม่อาจให้ผลคือวิบากของตนเกิดขึ้นในทันทีได้พูดง่ายๆนะคะก็คือพวกนิยตมิจฉาทิฏฐิ3เป็นพวกที่มั่นคงต่อความเห็นผิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดที่ผิดนั้นจนกระทั่งตายพวกนี้ล่ะค่ะที่ตายแล้วต้องตกนรกทันทีแน่นอนไม่มีทางที่จะไปเกิดที่อื่นได้เลยนะคะเมื่อตายจากชาติที่มีความเห็นผิดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นนิยตมิจฉาทิฏฐิจึงชื่อว่ากองคือความเห็นผิดที่แน่นอนค่ะแม้อนันตริยกรรม5อย่างคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตและทำลายสงฆ์ให้แตกแยกกันก็ชื่อว่ากองคือความผิดที่แน่นอนเพราะเป็นความผิดที่ทำแล้วจะต้องตกนรกทันทีเมื่อตายลงกรรมดีอย่างอื่นแม้จะทำมาก็ไม่อาจให้ผลก่อนได้นะคะตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีพระเทวทัตเป็นต้นสำหรับอริยมรรคจิตทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคชื่อว่าแน่นอนเหมือนกันนะคะแต่แน่นอนในทางดีทางถูกเพราะเป็นความดีความถูกที่ทำแล้วให้ผลทันทีในลำดับแห่งตนคือเมื่อตนอันได้แก่อริยมรรคดับลงแล้วผลของอริยมรรคที่เราเรียกว่าผลจิตก็จะเกิดต่อทันทีโดยไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางกั้นกลางไว้ได้นะคะอริยมรรค4จึงมีชื่อว่าอากาลิโก
พราะให้ผลทันทีโดยไม่รอเวลาเลยส่วนธรรมอื่นๆเช่นการฆ่าสัตว์หรือการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นชื่อว่าไม่แน่นอนเพราะไม่อาจยืนยันได้ว่าจะต้องได้ผลทันทีในเมื่อตายลงกรรมอื่นอาจให้ผลแทนก่อนได้ทั้งไม่อาจให้ผลเกิดขึ้นติดต่อทันทีในลำดับต่อจากตนเช่นอริมักด้วยนะคะจึงชื่อว่ากองคือความไม่แน่นอนเพราะไม่แน่นอนในการให้ผลว่าจะให้ผลเมื่อใดคือไม่สามารถจะกำหนดเวลาได้ว่าจะให้ผลเมื่อนั่นเมื่อนี่นั่นเองนะคะต่อจากราศีสามอย่างคือกังขาความสงสัยสามอย่างคือหนึ่งปรารภการคือการเวลาที่ล่วงไปแล้วนานๆและสงสัยเคลือบแคลงไม่เชื่อลงไปได้ไม่เลื่อมใสสองปรารภการเวลาที่ยังไม่มาถึงนานๆและสงสัยเคลือบแคลงไม่เชื่อลงไปได้ไม่เลื่อมใสข้อสามปรารภการและปัจจุบันทุกวันนี้และสงสัยเคลือบแคลงไม่เชื่อลงไปได้ไม่เลื่อมใสสรุปง่ายๆก็คือสงสัยในสิ่งที่ล่วงมาแล้วหนึ่งสงสัยในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหนึ่งและสงสัยในสิ่งที่กำลังมีอยู่เฉพาะหน้าอีกหนึ่งสำหรับการปรารภการเวลาที่ล่วงไปแล้วนานๆแล้วสงสัยนั้นก็เช่นบางคนเป็นคนยากจนแต่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมประพฤติชอบมาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่อาจพ้นจากความยากจนได้นะคะจึงเกิดสงสัยว่าการประพฤติดีของตนในอดีตที่ได้ทำมาแล้วนั้นคงไม่อาจให้ผลเป็นความสุขความร่ำรวยได้จริงนะคะตนจึงไม่พ้นจากความทุกข์ความยากจนเมื่อสงสัยอย่างนี้นะคะความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนก็ชักกระครอนแคลนเพราะฉะนั้นเรื่องของความสงสัยในธรรมะจึงเป็นเรื่องใหญ่ทำให้คนบางคนพลาดจากมรรคผลมาเสียมากต่อมากอาทิเช่นสุนัขขัตตะฤชวีบุตรในสมัยพุทธกาลที่เคยเลื่อมใสในพระผู้มีภาคเจ้าแล้วออกบวชแต่เมื่อบวชแล้วทำได้แต่ตาทิพย์แต่ทำหูทิพย์ไม่ได้นะคะก็เลยครางแคลงใจว่าแม้พระผู้มีภาคเจ้าก็คงจะทำหูทิพย์ไม่ได้จึงได้ลาสิกขาคือสึกออกไปนะคะเมื่อลาสิกขาสึกออกไปก็ไม่ได้ออกไปเปล่าๆนะคะยังเที่ยวพูดโจมตีดูหมิ่นพระพุทธเจ้าด้วยว่ามิได้ตรัสรู้จริงบาปมากเหลือเกินค่ะสำหรับความสงสัยที่เกิดขึ้นเพราะปรารภการเวลาอนาคตก็คือบางคนทำบุญแล้วก็ไม่แน่ใจว่าชาติหน้าตนจะได้รับผลของบุญไปเกิดในสวรรค์จริงหรือไม่ยิ่งได้ยินคนที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปมาย้ำว่าทำไปทำไมบุญเสียของเปล่าๆบุญช่วยอะไรไม่ได้เป็นต้นความสงสัยที่มีอยู่แล้วก็เลยมั่นคงขึ้นทำให้เลิกทำบุญไปเลยก็มีอย่างนี้น่าสงสารนะคะส่วนสำหรับความสงสัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เช่นขณะที่กำลังให้ทานอยู่เกิดนึกสงสัยว่าทานที่กำลังให้อยู่นี้จะให้ผลดีจริงหรือไม่เมื่อนึกสงสัยลังเลตกลงใจไม่ได้อย่างนี้ก็เลยงดให้ทานเพราะฉะนั้นความสงสัยจึงเป็นอกุศลที่สามารถจะบั่นทอนกุศลให้เสื่อมไปได้นะคะปุถุชนธรรมดาล้วนแต่ยังมีความสงสัยกันอยู่ทั้งนั้นต่อเมื่อใดได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นแหละจึงจะสามารถละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในสิกขาสามได้กลับเป็นผู้มั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยและศีลห้าชนิดที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจท่านได้เลยนะคะทั้งนี้เพราะท่านได้ละความสงสัยนั้นเสียได้โดยเด็ดขาดด้วยโสดาปัตติมรรคนะคะต่อจากกังขาสามธรรมะหมวดสามข้อต่อไปก็คือข้อที่ไม่ต้องรักษาของพระตถาคต3อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1 นะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
พระตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์พระตถาคตไม่ได้มีความประพฤติชั่วทางกายที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆจะได้รู้ถึงความประพฤติชั่วทางกายของเราดังนี้ข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์พระตถาคตไม่ได้มีความประพฤติชั่วทางวาจาที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆจะได้รู้ถึงความประพฤติชั่วทางวาจาของเราดังนี้ข้อ3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์พระตถาคตที่ได้มีความประพฤติชั่วทางใจที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้ถึงความประพฤติทางใจของเรานี้ดังนี้สรุปว่าพระพุทธองค์มีความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจบริสุทธิ์นะคะไม่ทำชั่วทั้งมวลโดยที่พระองค์ไม่จำเป็นต้องคอยระวังรักษาเช่นเราท่านๆที่ยังมีกิเลสอยู่ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงละกิเลสที่จะทำให้เกิดความประพฤติชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจได้หมดสิ้นแล้วพระองค์ทรงมีพระสติในการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจอยู่เสมอเป็นปกตินะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องยุติธรรมะหมวด3ในสังคีติสูตรไว้ด้วยเวลาเพียงนี้ก่อนนะคะเพราะเวลาหมดแล้วค่ะเชิญพบกับธรรมะหมวด3ได้ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ